หากย้อนไปดูประวัติของซูชิเปลือยหรือซูชิแนบเนื้อสาวมีสื่อต่างประเทศเคยเปิดเผยว่ามีมาตั้งแต่ราชสำนักญี่ปุ่นเมื่อหลายร้อยปีก่อนและหญิงสาวจะต้องเป็นสาวงามเท่านั้นจากนั้นจึงแพรก่กระจายไปในประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ได้รับการต่อต้านเช่นกัน อย่างไรก็ตามบริการซูชิปเปลือยนี้ก็ขยายไปสู่ประเทศอื่นทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งประเทศจีนโดยมีข้อแม้ว่าต้องห้ามแตะต้องร่างกายและพูดคุยกับหญิงสาว ขณะที่วันนี้ก็ปรากฏข่าวบนโลกออนไลน์ทั้งคลิปวิดีโอและภาพนิ่งว่ามีร้านอาหารเปิดบริการเมนูซูชิเปลือยโดยอยู่ที่จังหวัดชนบุรีจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมโดยเฉพาะประเด็นที่ให้หญิงสาวเปลือยร่างกายไปนอนบนโต๊ะอาหารราวกับเป็นสินค้าและเป็นวัตถุทางเพศอีกทั้งยังทำให้คนต่างชาติมองหญิงไทยในแง่ลบอีกด้วย โดยร้านดังกล่าวชื่อร้านโตเกียวคิดเจแปนรีสอรองซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นกระทั่งเจ้าหน้าที่ทางตำรวจฝ่ายปกครองและทหารได้เข้าตรวจสอบพบว่าลักษณะร้านเป็นบ้านชั้นเดียวภายในมีเคาน์เตอร์เครื่องดื่มห้องคาราโอเกะและห้องรับประทานอาหารที่มีโต๊ะลักษณะดัดแปลงเป็นเตียงนอน โดยพบนายอภิชาติวงสุริยะผู้ดูแลร้านซึ่งให้การว่าร้านนี้มีนายเจสันไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงอายุ60ปีเป็นเจ้าของและเปิดบริการมาตั้งแต่ปี2554โดยยอมรับว่าที่ร้านมีเมนูซูชิสุดพิเศษนี้จริงโดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากรุป๊ปทัวร์ชาวจีนและเกาหลีซึ่งจะคิดราคาค่าอาหาร5,000บาทต่อหัว น,นี่ไ,ไม่ห้ามเลยพี่อ่านางเขาพี่อันนี้อนัอนอนี้ต้องอางอานไหมอันนี้มันมันจะไม่จะไม่ได้ดรงแเพราะมันมันย้ายมาจากแชมเปญครับไปถึงห้าพันนี่มีแค่กินซูชิชกินซูชิอย่างเดียวมีซูชแิแล้วเหล้าเล้าก็เป็นบินเหล้าต้องมีเหล้าก็เสียลังหาถูกไหมเหล้าต่างหากพี่แล้วขออนุญ,ญาตเป็นแบบไหนครับพี่ที่เปิดเปิดเนี่ยค่ะขออนุญาตเป็นร้านค้าหรือว่าเป็นสถานบริการยังไงอ่ะมีการขออนุญาตได้หรือเปล่าร้านอาหารก็ขออนุญาตยังไม่ได้ยัง ส่วนหญิงสาวที่นำมาเปลือยกายโชว์เรือนร่างไม่ได้เป็นพนักงานประจำของร้านจะจ้างมาเฉพาะวันที่มีลูกค้าจัดปาร์ตี้โดยจะโทรศัพท์เรียกตัวมาทำงานครั้งละ2-3คนให้ค่าตอบแทน2,000บาทต่อคนจากการตรวจสอบพบว่าร้านอาหารนี้ไม่มีใบอนุญาตจากนั้นได้ควบคุมตัวนายอภิชาติไปสอบปากคำพร้อมยึดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดและบินเงินสด การติดตามจับกลุ่มเจ้าของร้านและหญิงสาวในภาพมาดำเนินคดีในข้อหากระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าทารกกำนันโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่นอย่างไรก็ตามการเปิดบริการแบบนี้นอกจากผิดกฎหมายแล้วคงต้องตั้งคำถา,ถามถึงความสะอาดตามหลักอนามัยด้วยเพราะบนเรือนร่างของหญิงสาวที่ทำความสะอาดแล้วก็อาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคได้ทีมข่าวสปริงนิวส์รายงาน